ลังจากทยอยเปิดเผยข้อมูลและภาพมาก่อนหน้านี้เป็นระยะในที่สุด SAC ก็ได้เปิดตัว MGHS รถ SUV สายพันธุ์ใหม่ที่ทางโฆษกของ SAC ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศมาก่อนหน้านี้ว่ามันคือรุ่นที่จะมาทำตลาดแทน MGGS และด้วยการที่เป็น Global Model ที่จะมีจำหน่ายทั่วโลกนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวรถรุ่นนี้ในเมืองไทยในอนาคต MGHS มีขนาดตัวถังใหญ่กว่าทั้ง MGGS และ Rovi RS5 รถยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำเข้ามาวิ่งทดสอบในเมืองไทยมานานหลายเดือนก่อนหน้านี้คือมีความยาว 4,574 มม.กว้าง 1,876 มม.และสูง 1,664 มม.โดยระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,720 มม. MGHS มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบความจุ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด169แรงม้าและความจุ 2.0 ลิตรเบนซินเทอร์โบเช่นกันให้กำลังสูงสุด220แรงม้าแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ All Wheel Drive อัจฉริยะส่วนระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ Dual Clutch 6และ7สปีดมาพร้อมโหมด Super Sportและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ MG Pilot ห้องโดยสารภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยวัสดุหนังสีแดงในสไตล์สปอร์ตมาพร้อมระบบอินฟอร์เทนเมนต์ขนาดหน้าจอแสดงผล 10.1 นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Siba C-Sync มาตรวัดแบบดิจิตอลแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาดใหญ่ถึง 12.3 นิ้วแฟมเบียสร้างบรรยากาศปรับได้ถึง64สีมาพร้อมระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมรอบทิศทาง360องศาจาก Bose สะดวกสบายด้วยเบรกมือไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และหลังคาแบบพาโนรามาส่วนระบบกันเสือนหน้าเป็นแบบแมคฟาสันสตรัทส่วนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์สำหรับราคาจำหน่ายที่ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่มีการคาดการณ์ว่าราคาเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 150,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 730,000 บาทส่วนรุ่นท็อปสุดคือรุ่น 30T เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตรจะมีราคาประมาณ 200,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 973,000 บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ